สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมมายืนอยู่ริมถนนสุขสวัสดิ์ในด้านฝั่งขาออกใกล้ๆกับบริเวณ3แยกพระประแดงจุดตัดถนนสุขสวัสดิ์กับถนนนครเขื่อนขันคลิปนี้จะพาดูสถานีพระประแดงก็มีการวางการพื้นสถานีชั้นจำหน่ายตัวโดยสารแล้วนะครับตอนนี้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกผู้รับจ้างก็คือบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและก็สถานียกระดับรวมถึงอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดรถจรในสัญญาที่5ก็คือช่วงดาวคะนองมาจนถึงครุในความคืบหน้าเดือนกรกฎาคม2567งานโยธาก็ทำไปได้ 18.54% ล่าสุดนะครับได้ติดตั้งคานพื้นหรือว่าครอสบีมชั้นจำหน่ายตัวสถานีพระประแดงสำหรับคานตัวนี้นะครับก็จะเป็นชิ้นนะนำมาต่อกันนะครับตัวคานก็จะค่อยๆยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นลักษณะเป็นชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นสำเร็จรูปหล่อจากโรงงานแล้วก็นำมาประกอบยังพื้นที่นะครับก็จะค่อยๆยาวขึ้นยาวขึ้นนะล่าสุดนะครับได้ติดตั้งคานพื้นชั้นจำหน่ายตั๋วสถานีพระประแดงแล้วก็นำเครื่องจักรเข้าก่อสร้างทางเข้าออกบริเวณด้านข้างธนาคารกรุงไทยแล้วก็หน้าโรงงานและกิเทคตรงนี้ก็เป็นทางเข้าออกนะครับในช่องทางที่หนึ่งนะจะอยู่ใกล้ๆกับสามแยกพระประแดงในด้านฝั่งขาออกของถนนสุขสวัสดิ์สถานีพระประแดงนะครับก็ตั้งอยู่บริเวณจุดตัดถนนนครเขื่อนขันอยู่ห่างจากสถานีราชบุรณะประมาณ 1.6 กิโลเมตรแล้วก็มีการออกแบบทางขึ้นลงทั้งหมด4จุดดังนี้ทางขึ้นลงที่1บริเวณอาคารพาณิชย์4ชั้นใกล้กับถนนนครเขื่อนขันตอนนี้ก็เคลียร์พื้นที่แล้วทางขึ้นลงที่2นะครับจะอยู่บริเวณอาคารพาณิชย์4ชั้นด้านข้างธนาคารกรุงไทยสาขาพระประแดงทางขึ้นลงที่3นะครับอยู่บริเวณโรงงานลัคกี้เทคในทางขึ้นลงที่4ก็จะอยู่บริเวณทางเข้าตลาดนัดพระประแดงอาเขตตอนนี้มีการกั้นพื้นที่นะครับมองไม่เห็นด้านในแล้วสถานีพระประแดงก็เป็นสถานีที่เพิ่มเติมจากการศึกษาเดิมเนื่องจากว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกจะเป็นต้องมีที่จอดรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งเพื่อรองรับขบวนรถที่เพิ่มขึ้นมาจากการขยายเส้นทางจากผลการค้นหาจุดจอดที่เหมาะสมนะครับก็มีระยะห่างจากสถานีราชบุรณะประมาณ 4.4 กิโลเมตรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในแนวเส้นทางทางโครงการก็จึงได้เพิ่มสถานีพระประแดงและก็สถานีครุในขึ้นมาอีก2สถานีก็เป็นความโชคดีไปนะครับสำหรับผู้ที่อยู่บริเวณสามแยกพระประแดงและก็บริเวณครุในนะครับเนื่องจากตอนแรกก็จะมีแค่ราชบุรณะก็มาเพิ่มนะครับเนื่องมาจากต้องสร้างที่จอดรถเมื่อมีการสร้างเส้นทางเพิ่มก็ต้องนำรถมาเพิ่มนะครับที่จอดรถที่บางไผ่ก็ไม่พอนะก็จึงมาสร้างเพิ่มที่บริเวณแถวด้านหลังตลาดครูในนะครับคลิปนี้ผมพาเดินนะครับตั้งแต่สามแยกพระประแดงนะครับไปถึงบริเวณแถวด้านหน้าบิ๊กซีเลยพอรถไฟฟ้ามานะครับ
คอนโดก็เข้ามาเลยนะตามถนนสุขสวัสดิ์บ้างนะครับตามซอกตามซอยต่างๆก็มีคอนโดผุดขึ้นมามากมายเลยตอนนี้บริเวณแถวย่านราชบูรณะนะครับกับพระประแดงนะตอนนี้ผมขยับมาอยู่สะพานลอยนะครับบริเวณแถวด้านหน้าบิ๊กซีสุขสวัสดิ์ด้านซ้ายก็จะเป็นตลาดไทยสมบูรณ์สาขาพระประแดงรถก็ติดขัดมากนะครับสะสมยาวไปถึงสามแยกพระประแดงก็โดยส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าห้างเลยนะห้างบิ๊กซีนะครับมีรถจอดตลอดเวลาแล้วก็มีรถเข้ารถออกอีกส่วนหนึ่งก็ไปจุดกลับรถด้วยนะครับรถก็มากลับตรงใต้สะพานลอยทำให้การจราจรบริเวณด้านหน้าบิ๊กซีก็ติดขัดอย่างมากเลยนะครับในช่วงเวลาเร่งด่วนข้างล่างนี่แหละครับเป็นจุดกลับรถก็จะเห็นว่ารถต้องชะลอตัวนะเพราะว่าเขาจะมีรถมากลับไปนะครับแต่ว่าช่วงเย็นมากๆก็จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยโบกรถติดยาวนะครับหางแถวไปจนถึงไฟแดงผมหลังกลับมานะครับด้านซ้ายก็จะเป็นบิ๊กซีสุขสวัสดิ์นะรถก็มุ่งหน้าไปองค์พระสมุทรเจดีย์นะครับด้านนี้นะเป็นด้านฝั่งขาออกนำความคืบหน้ามาฝากกันนะครับสถานีพระประแดงตอนนี้ก็วางคานพื้นสถานีพระประแดงแล้วอีกไม่นานนะครับก็จะเห็นโครงสร้างของสถานีพระประแดงเร็วๆนี้นะครับก็ตามติดมาจากสถานีประชาอุทิศเลยขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและท่านที่สนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ